ข้าวเหนียวนุ่มๆฟูๆเลยนะทุกคนนี่ข้าวเหนียวนุ่มมากเลยอร่อยสวัสดีทุกคนมาพบเฟิร์นกับช่องเฟิร์นนี่มุกนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนี้ก็จะมาเข้าครัวกันนะคะก็จะมาฉบับแม่บ้านคอนโดนะคะวันนี้เราจะมาลองทำนึ่งข้าวเหนียวนะคะคือต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนน่ะเฟิร์นก็อยากจะกินพวกปลานึ่งหรือว่าข้าวเหนียวหรือว่าเป็นผักนึ่งนะคะก็คอนโดเนี่ยก็จะมีเตาไฟฟ้าเนาะมันก็เป็นการยากที่จะเอาหวดนึ่งข้าวเหนียวมานึ่งแต่เฟิร์นก็ลองนะคะนี่เลยนี่อันนี้คือหวดนึ่งข้าวเหนียวทั่วไปที่ทุกคนรู้จักกันนะคะก็ใครที่กินข้าวเหนียวประจำก็จะรู้ดีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเฟิร์นก็ไม่รู้นะแต่ว่าไปซื้อที่แมคโครแถวคอนโดค่ะก็เห็นดูมาจากแม่นะคะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเวลาตาเขากินข้าวเหนียวเขาก็จะนึ่งตัวนี้ก็เห็นแค่ต้องหาตัวนี้มาวางกับเตาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตัวนึ่งข้าวเหนียวอันนี้ค่ะมันจะใช้กับเตาถ่านเตาแก๊สแต่ก็ไม่รู้ว่ามีคนเอามาใช้กับเตาไฟฟ้าคอนโดหรือเปล่านะคะตอนนั้นก็เลยไปซื้อตัวนี้มานะคะบวกกับหวดนี่นะคะก็จะใส่แบบนี้เลยแล้วก็ลองนึ่งข้าวเหนียวไปแล้วก็ถามว่านึ่งได้ไหมนึ่งได้นะคะพอมันใกล้จะสุกอ่ะเฟิร์นก็เห็นแม่นะคะก็จะทำแบบนี้ค่ะเขย่าเนี้ยตึ๊กตึ๊กตึ๊กเพื่อให้ข้าวเหนียวมันม้วนมันก็จะม้วนเป็นกลมๆน่ารักดีแต่ว่าทีนี้ก็เลยมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับคอนโดไหมอ่ะทุกคนว่ามันก็เปลืองที่ด้วยเนาะก็เบื้องก็จะชอบให้เอากลับเนรเทศกลับบ้านทุกทีแต่ก็คิดว่าก็มันจะยังได้ใช้ประโยชน์จนมาวันนึงได้ไปเจอแฟนน้องชายสามีนะคะต้องเรียกว่าที่น้องสะใภ้นะคะก็คือน้องแพมนะคะก็เล่าให้น้องแพมฟังนะคะแพมก็เลยบอกว่าพี่เฟิร์นมันมีแบบนี้นะคะที่แบบว่าสามารถเล็กๆเอาไปวางที่หม้อหุงข้าวก็ได้นะคะก็คุยกับน้องนานแล้วก็ไม่ได้เจอน้องนานด้วยนะคะไม่คิดเหมือนกันว่าน้องจะจำได้ว่าเรากำลังอยากได้ตัวนี้เพราะว่าตอนที่คุยกันก็เคยบอกน้องว่าเดี๋ยวถ้าแพมเจอเนี่ยพี่จะฝากซื้อไอ้ตัวนึ่งข้าวเหนียวแบบนี้จะได้เอาตัวนี้กลับบ้านสักทีนะคะก็น้องพอดีน้องอยู่ต่างจังหวัดนะคะทำงานอยู่แถวขอนแก่นก็นานๆจะได้มาน่ารักมากเลยนะทุกคนแพมพี่ขอบคุณมากเลยนะก็อันนี้ก็จะเป็นเล็กๆน่ารักหรือว่าน้องบอกว่าใน Lazada Shopee ก็น่าจะมีขายนะคะแต่น้องก็ยังฝากมาให้นะคะก็วันนี้จะมารออันนี้เปียกน้ำก็คือว่าทำให้เอาไปโดนน้ำมานะคะก็วันนี้เราจะมาลองดูกันว่าถ้านึ่งข้าวเหนียวบนเตาไฟฟ้าค่ะว่าจะออกมานุ่มและกินได้หรือเปล่าเนาะก็ตอนนั้นที่เฟิร์นนึ่งตัวนี้ค่ะข้อเสียอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเตาไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นแบนๆใช่มั้ยคะทุกคนแล้วมันก็ใช้แรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเวลามันจะสุกมันจะสั่นจื๊ๆอย่างนี้เลยซึ่งเสียงจะดังตอนแรกก็ตกใจฮึดตายละมันจะสุกให้เราหรือเปล่าแต่ว่าก็พิสูจน์ว่าทำได้นะคะแต่วันนี้จะไม่ได้มาโชว์ตัวนี้เนาะก็วันนี้จะมาทำตัวที่น้องให้มาอุปกรณ์นะคะของเฟิร์นไม่สามารถใส่หม้อหุงข้าวได้เพราะหม้อหุงข้าวเฟิร์นเล็กนะคะก็เลยนี่นะคะก็จะเอาใส่หม้อแล้วก็ปิดฝานะคะหม้อก็มีอยู่ใบเดียวนะคะทั้งคอนโดแล้วก็มีตัวที่จะวางตัวข้าวเหนียวไปนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวพอดีข้าวเหนียวเนี่ยเฟิร์นไม่ใช่ข้าวเหนียวใหม่นะคะเป็นข้าวเหนียวที่ได้มาจากแม่นะคะแต่ก็ลองดูว่ามันจะนิ่มให้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อมาใหม่อ่ะค่ะพอดีมันมีแล้วแถมตกใจมีมอดด้วยอ่ะทุกคนรู้ไหมว่าจะเอามอดออกจากข้าวยังไงค่ะอันดับแรกเราก็จะเอาข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้แล้วนะคะข้าวเหนียวเนี่ยไม่จำเป็นต้องแช่นานนะคะทุกคนถ้าแช่นานเนี่ยบางทีมันจะบูดได้หรือบางคนแช่ข้ามคืนจริงๆข้ามคืนตอนมืดก็ไม่บูดแต่ถ้าข้ามคืนนึงแล้วยังมาอีกวันนึงยังไม่ทำเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะเทน้ำทิ้งแล้วก็จะเอาข้าวเหนียวใส่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในหม้อนะทุกคนนะจะลองน้ำเข้าไปในหม้อก่อนนะคะก็จะซักประมาณ
ข้อประมาณนี้กะว่าให้ขาเขาอะค่ะสามารถวางแล้วน้ำไม่ท่วมโดนก้นนะเดี๋ยวจะลองน้ำก่อนได้แล้วก็วางไว้นี่นะคะเดี๋ยวจะเอาข้าวเหนียวใส่ในฝาในหวดนี่นะใต้ก้นก็จะมีใต้ก้นก็จะมีรูหน่อยนะคะก็จริงๆแล้วถ้ามีตัวผ้าขาวบางจะดีมากเลยนะทุกคนถ้าใครมีผ้าขาวบางก็เอาผ้าขาวบางอะค่ะลองใต้ตัวหวดนี้ก่อนจะใส่ข้าวเหนียวไปก็จะดีนะคะแล้วตัวผ้าขาวบางเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาก็จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยพลิกข้าวได้นะคะแต่ว่าเฟิร์นไม่มีนะคะวันนี้เป็นวันที่จะเป็นแม่บ้านนะคะเก็บบ้านเก็บของนะคะวันนี้จะรีดผ้าให้น้องเบือเมื่อเช้าอุตส่าห์ก่อนนอนบอกว่าเดี๋ยวแม่จะขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะจะส่งที่ทำงานจะขับให้เองเลยแต่ว่าผลปรากฏว่าปลุกไม่ตื่นนะคะเบือก็เลยบอกว่าไม่ให้ไปแล้วนะคะอยู่บ้านไปเลยก็จริงๆเฟิร์นก็อยากมีเวลาอยู่คอนโดนะหมายถึงว่าส่วนใหญ่แล้วบางทีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เฟิร์นก็ต้องตามไปที่ทำงานเนาะก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาเคลียร์ของอยู่บ้านรีบพงรีบผ้าเพราะว่าจันถึงสุกก็ไม่ไหวอะค่ะคือมันเหมือนดูดวิญญาณโดนดูดวิญญาณไปโอเคนี่นะคะโอ๊ยมันจะเปลี่ยนนิดนึงเฟิร์นเอาจานรองนี่นะคะใส่ข้าวไปเลยเนาะทุกคนก็คือวางไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องใช้มือกดข้าวนะคะก็เอาข้าวค่อยๆวางให้รอบๆไปตามธรรมดาแล้วเดี๋ยวเฟิร์นก็จะปิดฝานี่นะคะพอปิดฝาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกทั้งตรงเนี้ยไปวางตรงหม้อที่เรากรองน้ำไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟเลยรองน้ำไปในนี้แล้วนะคะประมาณข้อนิ้วนะแล้วเราก็เปิดไฟเลยนี่นะคะพอเปิดไฟแล้วนี่เห็นไฟเนาะก็เอาตัวหวดข้าวเหนียวอะค่ะโอ้น้ำมันไหลเอาตัวเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปวางไว้ในหม้อนี้เลยนี่ทุกคนแล้วก็วางเข้าไปเลยนี่นะคะวิธีนี้ก็ไม่ต้องมาคอยก็จะคล้ายๆเหมือนวิธีหม้อหุงข้าวนะทุกคนแต่ว่าก็อาจจะสะดวกกว่าตรงที่ว่ามันสามารถใช้เป็นกระติบได้เลยเนาะเนี่ยนะคะเฟิร์นก็วางไปแล้วแล้วก็เวลาเราจะเปิดดูเนี่ยเราก็แค่ยกตรงนี้ดูนะคะก็เดี๋ยวเราจะสัก10ถึง15นาทีเราจะมาดูอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะใช้ฝาปิดเลยก็แค่นี้ก็พอแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเฟิร์นเปิดไฟแรงเลยนะคะไฟให้น้ำเดือดเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาดูว่าเม็ดข้าวเนี่ยมันสุกหรือเปล่าแล้วค่อยมาคนอีกทีนึงนะคะระหว่างรอข้าวเหนียวนะคะก็จะมาหมักไก่นะเฟิร์นก็จะทำนี่นะคะอันนี้คือไก่ที่เฟิร์นแบ่งแล้วก็ฟีดไว้แล้วก็เอามาละลายแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาทำไก่ไว้กินกับข้าวเหนียวนะคะไก่ทอดเราก็เอามาล้างเลยแล้วเพื่อนๆกินอะไรกันบ้างเอ่ยทำอะไรกันบ้างคะช่วงนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้เลยเนาะทุกคนระหว่างรอข้าวเหนียวนะคะเราก็จะหมักไก่อันนี้ก็เป็นซอสสเต็กนะคะเฟิร์นก็จะลองใส่ไปก่อนใส่ไปเลยเอาแบบง่ายๆอะค่ะไม่ได้ต้องหมักอะไรเยอะเนาะอยู่คนเดียวแล้วเราก็จะคนนะคะเนี่ยนะคะเฟิร์นก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องเข้าตู้เย็นแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ทอดแล้วเนาะตอนนี้เฟิร์นเลยปิดตัวฮูดไฟนะคะจะเตรียมถาดรองไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะโอ้น้ำมันก็จะเริ่มแห้งไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวเฟิร์นจะลองเปิดดูนะว้าว
สวยมากเลยก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเม็ดข้าวเดี๋ยวนะคะมันก็จะเดือดแบบนี้เลยแล้วก็ตัวน้ำข้างล่างเนี่ยมันจะเริ่มแห้งเราก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเราจะนึ่งต่อเนี่ยเราอาจจะต้องเติมน้ำไปหน่อยนึงนะทุกคนแต่ว่าอุ้ยทุกคนลองดูสิอันนี้เฟิร์นมีมือเดียวนะเฟิร์นถือกล้องอยู่เนี่ยโอ้มันก็เริ่มเป็นแล้วเนาะเติมน้ำข้างล่างนะไม่ใช่น้ำในข้าวเหนียวนะคะขนาดนึ่งไปแค่ประมาณน่าจะประมาณ10นาทีได้เดี๋ยวเฟิร์นต้องจับยังไงดีขอจับตรงนี้ก่อนเราก็จะใช้ช้อนลองคนดูนะคะก็เริ่มเป็นแล้วนะเนี่ยแต่อาจจะยังไม่นิ่มเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววิธีเคล็ดลับอย่างนึงนะคะเราอาจจะต้องใส่ตัวน้ำร้อนลงไปด้วยนี่จะช่วยให้ข้าวเหนียวเราเนี่ยนุ่มนานนะคะไม่ติดตัวหวดด้วยนะคะทุกคนขนาดข้าวเหนียวเฟิร์นไม่ใช่ข้าวเหนียวใหม่นะน่าดูน่ากินมากเลยอ่ะดูนุ่มฟูมากเลยเดี๋ยวเราจะแหวกรูไว้ตรงกลางหน่อยนะคะให้เขาโอเคไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกนะคะเนื่องต่ออีกหน่อยโอ้เดี๋ยวเรามาลองเปิดดูก่อนนะคะว้าวนี่นะคะทุกคนดูค่อนข้างนิ่มแล้วนะคะน่าจะใกล้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเฟิร์นจะลองเอาช้อนมาคนดูนะอุ้ยนุ่มแล้วนุ่มมากเลยทุกคนอุ้ยเพื่อนๆดูสินุ่มมากเลยนี่นะคะสวยงามมากขนาดยังไม่ใช่ข้าวเหนียวใหม่นะเนี่ยเฟิร์นคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะนี่ว้าวขอลองเทสดูก่อนนุ่มมากเลยเพื่อนๆง่ายมากเลยแค่ใส่หัวแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็มาอาจจะมาดูอีกสักครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนุ่มมากนุ่มมากว่ะโอเคทุกคนก็ตอนนี้จะมาถึงงานยากแล้วนะคะเราจะมาทอดไก่กันนะคะทุกคนทอดไก่นี่ก็เฟิร์นจะเปิดไอตัวไฟฮูดไม่ได้ด้วยนะก็สำเร็จไปแล้วนะข้าวเหนียวนี่นะคะทุกคนแป๊บเดียวจะไหม้แล้วน้ำมันก็จะกระเด็นโอ้ยทำไมดำง่ายจังหนังมันไหม้แต่ว่าตัวไก่มันยังไม่ไหม้นะคะคือมันไหม้มันอาจจะไหม้ตัวเนื้อซอสด้วยนะคะโอ้โหเอ้ยเอาเกาะกำบังกันหน้าไว้ก่อนเลยโอเค
ุกคนก็วันนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าวเหนียวนุ่มๆฟูๆเลยนะทุกคนบวกกับไก่ทอดที่ดำไปนิดนึงมันนะคะน้ำซอสมันจะไหม้นิดนึงแต่เดี๋ยวเฟิร์นก็จะไปลองกินดูนะคะก็ไว้มาเจอกันใหม่นะทุกคนเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูมือล้างแล้วนะคะนี่ข้าวเหนียวนุ่มมากเลยอร่อยมากเลยค่ะก็เดี๋ยวถ้าเฟิร์นกินไม่หมดนะเฟิร์นจะเอาไปแพ็คใส่ถุงแล้วก็แช่ช่องฟรีซนะคะคุณพ่อเห็นไหมนิ่มมากง่ายมากนะคะเรื่องข้าวเหนียวฉบับแม่บ้านคอนโดโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ